รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV เซลิน่าเลิกอ๋อมเหตุคิดต่างเผยยังคุยกันได้แต่ไม่รีเทิร์นชัวหมอโอ๊คเผยลูกแฝดแข็งแรงดีเลยอีก3วีคได้พากลับบ้านกันทำบุญวันเกิดครบ25ปีเผยทิสาส่งข้อความอวยพรสยบดราม่าซาร่าพาลูกทำบุญพร้อมครอบครัวพระไม้ยิปโซโทนี่ประชันดราม่าในคลับฟลายเดย์เดอะซีรีส์6ตอนผิดที่ไว้ใจตลอดธันวาคมนี้มินิเมดเผาพี่เขย่าเนื้อส้มเขย่าอารมณ์สดชื่นสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาด้ารินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันค่ะกับ FM on TV ค่ะเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะ1ทุ่มตรงทาง GMM 25ค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้มีข่าวบันเทิงมากมายรออยู่หลังจากหายไป2วันเสาร์อาทิตย์โอ้ข่าวเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก่อนจะอัปเดตข่าวนี้นะครับมี1เรื่องเธอสังเกตกันมั้ยพักหลังเนี่ยเหล่าแบบบรรดาซุปตาร์ดาราเนี่ยก็จะแบบหันมาใส่ใจอินเทรนด์แล้วก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นบางคนเนี่ยก็จะมีตัวช่วยที่ดีก็คือทำให้ตัวเองสดชื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยกำลังอินสุดๆเลยนะคะในหมู่ซุปตาร์เลยนั่นก็คือมินิเมดเผาพี่ค่ะน้ำส้มคุณภาพแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะพี่อ๋องพี่ดาเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่มเนื้อส้มเน้นๆเลยอร่อยได้แบบเต็มคำนะที่ทำให้เราเนี่ยรีเฟรชตัวเองให้สดชื่นทุกครั้งที่ดื่มค่ะเพียงแค่เขย่าดื่มก็สดชื่นกับน้ำส้มที่ผสมเนื้อส้มแบบเต็มคำได้แล้วค่ะถูกต้องนะครับเพียงแค่ดื่มก็สดชื่นเหมือนได้รีเฟรชตัวเองเลยแถมยังเพิ่มเนื้อส้มอีกด้วยนะครับทั้งอร่อยทั้งสดชื่นก็ต้องบอกว่าเลิศค่ามากๆจ้ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมดีๆจากมินิเมดเผาพี่เนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสนุกนะคะกับการตอบคำถามประจำสัปดาห์กันสำหรับสัปดาห์นี้คำถามก็คือว่าวิธีสร้างความสดชื่นง่ายๆในแบบฉบับของมินิเมดเผาพี่ส่งคำตอบคุณมาได้เลยนะคะที่ SMS ของเราค่ะที่หมายเลข464-2525นะคะเดี๋ยวเราจะมาประกาศผู้โชคดีกันทุกวันศุกร์เลยค่ะผู้โชคดี1ท่านจะได้รับรางวัลเป็นกิฟต์เซต1ชุดใหญ่จากมินิเมดเผาพี่ไปเลยค่ะใช่แล้วนะครับเรื่องราวความสดชื่นผ่านไปมีอีกหนึ่งเรื่องที่คนฟังก็จะต้องรู้สึกสดชื่นมากเหมือนกันนะครับตาจะต้องลุกวาวนะเธอนะครับนั่นคือเทสโก้โลตัสพราซาภูมิใจเสนอมหกรรมทองครั้งที่5ครับเรียกว่าตาเป็นประกายเลยเมื่อเห็นทอง 1-15 พฤศจิกายนนี้ร้านทองที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศนะครับช็อปทองวันนี้ลดค่ากำเหน็จ 60% หน้าที่ทองเฉพาะวันจันทร์และอังคารลดค่ากำเหน็จถึง 70% นะครับหรือเลือกผ่อน 0% กับบัตรเครดิต Tesco Lotus Visa Card ได้ด้วยครับค่ะและเมื่อช็อปทองครบทุก 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะคะรับคูปองชิงโชคลุ้นรางวัลบัตรของขวัญ Tesco Lotus iPhone 6 Plus ค่ะสร้อยคอทองคำแล้วก็นาฬิกาบลูทูธสุดล้ำรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะคะประกาศผลผู้โชคดีค่ะในวันที่8ธันวาคมนี้ทาง www.tescolotusplaza.com นะคะยิ่งช็อปมากเนี่ยยิ่งมีสิทธิ์มากอย่าลืมนะคะกับมหกรรมทองครั้งที่5คิดจะซื้อทองคิดถึง Tesco Lotus เท่านั้นค่ะค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันในช่วงแรกกันเลยค่ะกับ E-Combo ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยนะคะสำหรับ E-Combo ได้เลยนะครับตกใจนิดหน่อยทำไมหน้าจอไม่ตัดไปเขาอยากให้ดูแบบสดๆไงลองฟรีสลองฟรีสเมื่อกี้หลายท่านคงเข้าใจว่าเราพอสอยู่ซึ่งยอมรับว่าเราพอสจริงๆพอสไงแต่ว่าเราบอกไว้ก่อนเราไม่ได้อัดเทปเรารายการสดก็ใช่เครื่องไม่ได้พอสเราพอสตัวเองข่าวมันน่าสนใจมันก็มีแบบเคยชอบกันบ้างข่าวเดี๋ยวออกไป E-Combo กันเลยป่ะCombo อ่
าล่ะแบบนี้ถึงสมบูรณ์แบบใช่แล้วมาเริ่มที่ข่าวแรกของเราด้วยข่าวของคุณพ่อมือใหม่คนนี้นะครับนั่นคือหมอโอ๊คสมิธนั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้ไม่นานครับยิ้มแก้มปริสมใจเลยนะครับเมื่อภรรยาสุดที่รักอย่างพี่โอปอล์ปานิสลานะครับได้ให้กำเนิดเบบี้แฝดน้องอลินแล้วก็น้องอารันนั่นเองล่าสุดนะครับมีโอกาสได้เจอหน้าคุณพ่อมือใหม่ทั้งทีก็เลยต้องขออัปเดตสุขภาพของคุณแม่มือใหม่แล้วก็เบบี้ตัวน้อยๆหน่อยนึงว่าตอนนี้เนี่ยแข็งแรงดีแล้วหรือยังนะครับแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกพร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อไหร่เดี๋ยวให้พี่โอ๊คมาอัปเดตกันครับมาต่อที่คุณพ่อคุณแม่อีกหนึ่งคู่นะคะอย่างคู่ของเป้ยปานวาดแล้วก็ป๊อปนิธิกันบ้างค่ะล่าสุดค่ะเพิ่งจะจัดปาร์ตี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดครบรอบ3ขวบให้กับลูกชายสุดที่เลิฟนะคะอย่างน้องโปรดนะคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์ลูกชายสุดที่รักคนนี้บ้างนะคะรวมไปถึงหลายคนแอบลุ้นค่ะว่าเอ๊ะน้องโปรดก็โตแล้วงานนี้จะมีแพลนแบบปั๊มเบบี้มีน้องคนที่2ต่ออีกคนมั้ยเดี๋ยวเราไปถามทั้งคู่กันเลยค่ะต่อกันด้วยข่าวของอีก1คุณแม่สุดแกร่งขวัญใจเด็กแนนนะคะอย่างสาวไอดาไอราดาหลังจากที่เลิกรากับอดีตคนรักอย่างหนุ่มแอมมี่เชียร์มอนล่าสุดเนี่ยก็แววมาว่าสาวไอด้ากำลังอินเลิฟหัวใจพองโตเป็นสีชมพูฟรุ้งฟริ้งกับหนุ่มเบนวราวุธนะคะหลายคนก็เลยสงสัยค่ะว่าหวานใจคนใหม่จะเข้ากับลูกสาวอย่างน้องลาลาเบลได้หรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของผลงานในวงการบันเทิงค่ะจะมีโอกาสได้เห็นสาวไอด้ามาเล่นละครให้แฟนๆได้ชมกันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้ไอด้าเนี่ยมาอัปเดตกันสักหน่อยค่ะถามฝ่ายหญิงไปแล้วนะครับก็ต้องขอถามฝ่ายชายกันบ้างฮะสำหรับนักร้องหนุ่มเจ้าเสน่ห์อย่างคุณแอมมี่ชัยอมรกับการจัดงานปาร์ตี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครบรอบ3ขวบให้กับลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องลาลาเบลก็ไม่รู้ว่ามีของขวัญอะไรให้ลูกสาวคนนี้เป็นพิเศษบ้างรวมไปถึงเรื่องของหัวใจครับมีกระแสข่าวลือกันหนาหูมาตลอดว่าหนุ่มแอมมี่เนี่ยกำลังเดินหน้าจีบนักร้องสาวเสียงดีมีเอกลักษณ์อย่างน้องวีวิโอเลตอยู่ความจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามแอมมี่กันครับปิดท้ายข่าวแซ่บเซตแรกค่ะกันด้วยเรื่องราวของความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวลูกครึ่งสุดแซ่บค่ะจากวิกมากสีนะคะอย่างเซเรน่าเพียร์สค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากำลังซุ่มสารสัมพันธ์อยู่กับพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างออมอัคพันธ์นะคะล่าสุดมีกระแสข่าวเมาส์กันมาค่ะว่าตอนนี้ความรักทั้งคู่เดินทางมาถึงจุดจบแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าสาเหตุมาจากอะไรตอนนี้ยังติดต่อกันอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปถามเซเรน่าเพียร์สกันเลยค่ะไม่ได้คุยกันแล้วค่ะไม่คุยแล้วก็ต้องไปถามเขาอะก็เอาเป็นว่าทัศนคติมันไม่ตรงกันแล้วแล้วมันเริ่มแบบไม่ใช่แล้วเราก็เริ่มถอยห่างไปเป็นพี่น้องกันดีกว่าเลยเราตัดสินใจเองค่ะแต่ว่าเราพูดอะไรมากตั้งแต่แรกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะไอ้นี้เซไม่ได้วอรี่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าเซวอรี่ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเราสบายใจไหมก็มีพยายามมาคุยด้วยนะคะอยากให้ทุกอย่างโอเคขึ้นแต่ว่าเซว่ามันถ้าในเมื่อมันไม่ใช่แล้วอะเข้าใจไหมอย่าไปฝืนมันดีกว่าจริงๆอันนี้ต้องลองดูค่ะแต่ว่าเราเดินมาไกลพอสมควรที่จะกลับเข้าไปคุยใหม่อะค่ะเซว่าอยู่แบบนี้น่าจะมีความสุขมากกว่าก็ค่อนข้างจะเหมือนอยู่กันครบหน้าให้เขาอะแล้วก็เขาชอบเราเคยไปกันอยู่แล้วส่วนรถไฟก็เป็นอะไรที่เขาชอบนั่งจักรยานปีนี้ฉลองครบกี่ขวบ3ขวบครับตุ๊กตาเป็นแบบเขาชอบเล่นบทบาทสมมุติเป็นคุณแม่เป็นคุณลูกอะไรเงี้ยเราก็ซื้อเป็นตุ๊กตาให้ตัวนึงเสียดายมากบางทีก็อยากจะจริงๆแล้วแค่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันมันก็คงจะดีกว่าเขาก็แซวก็อย่างที่เห็นกันอะไรเงี้ยคือจริงๆรูปที่ถ่ายวันนั้นน่ะคือจะบอกว่าไอด้าเดินอยู่ข้างหน้านะฮะเป็นแล้วก็คอปไอด้าเดินอยู่กับเพื่อนข้างหน้าซึ่งก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วทั้งโน้ตทั้งวีทั้งพีทอะไรอย่างเงี้ยเรามีโปรเจกต์เพลงที่ต้องแสดงร่วมกันต้องหลายๆอย่างครับหลายๆอย่างที่ต้องเจอกันจริงๆมีการจีบหรืออะไรยังไงกันมาเอาไว้เดี๋ยวถ้าจีบจริงๆแล้วจะบอกสเปคเลยนะฝรั่งตัวเล็กเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีเป็นโปรเจกต์ของหนูก็ยังไม่แน่ใจในชื่อโปรเจกต์ค่ะแต่น่าจะเริ่มเปิดกล้องประมาณพฤศจินี้กลางเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักธันวาน่าจะได้ชมกันโอเคแฮปปี้เรื่อยๆค่ะเหมือนเราก็ทำงานมากกว่าตอนนี้ก็โชคดีที่เหมือนงานเรามันไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็เหมือนได้ไปด้วยกันช่วยกันอะไรแบบนี้เข้ากันได้ดีค่ะคือเหมือนเราก็เปิดกว้างเนาะแล้วอีกอย่างคือเหมือนตัวเขาเองก็เปิดกว้างเหมือนกันคือเขาก็ค่อนข้างที่จะ
จอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆเราก็เอาความสะดวกของเราทั้งสองคนเป็นหลักอะค่ะใช่แต่ก็คือเจอกันสม่ำเสมอทุกอาทิตย์โอเคขึ้นเยอะค่ะช่วงนี้ก็สบายๆไม่มีอะไรก็ไม่ค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันเราเจอกันประจำอย่างที่บอกค่ะไม่ได้ขาดไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเหมือนเรามีอะไรเราก็ยังช่วยเหลือกันอยู่เนาะมันก็คือครอบครัวเดียวกันอยู่ดีอะค่ะให้เด็กๆมาสนุกสนานกันพ่อแม่ก็เมากันนิดหน่อยเลยไม่ได้ซื้อของขวัญให้เลยจริงๆตั้งใจจะแบบพาเขาไปบริจาคขอไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้น้องโปรดไม่มีของขวัญเราให้ของขวัญคนอื่นแต่เราก็บอกเขาว่าในวันเกิดเขานะแล้วก็วันนี้เราทำอะไรบ้างเราก็บอกเขาว่าวันนี้พ่อกับแม่เอาของเล่นที่โปรดไม่ได้เล่นแล้วไปแบ่งให้คนอื่นนะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราแพลนกันแล้วแล้วก็ไปตรวจสุขภาพกันแล้วครับอย่างที่เคยบอกก็คือดิเปิ้ลเขาสุขภาพไม่ดีเม็ดเลือดแดงต่ำนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือก็ดูแลสุขภาพเขาก่อนอะไรเงี้ยครับตามที่หมอแนะนำก็คุยกันว่าจริงจริงอยากมีลูกสาวอีกสักคนอะไรเงี้ยแต่ก็ดูช่วงเวลาอยู่เหมือนกันจริงๆคนที่สองที่จะเลือกเลยไหมคะแบบว่าใช้วิธีการไม่ค่ะปล่อยตามธรรมชาติเรื่องแบบนี้ค่ะน้องก็แข็งแรงดีนะครับแต่ว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่อลินครับอลิน1,220อลัน1,060ถ้าประเมินถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะช่วงประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แข็งแรงมากครับคือปอนี่คือผ่าตัดคลอดวันเดียวก็ตอนแรกนี่เขาบอกว่าคุณหมอให้ระวังมากเพราะว่าเฮ้ยไม่ได้เดินมานานนะเพราะว่าคุณปอเนี่ยต้องนอนติดเตียงเลยเป็นเวลา2เดือนห้ามลงจากเตียงเลยนะครับเข้าห้องน้ำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นเสียงแท้งมากเป็นเด็กที่ของเล่นเยอะมากและเกินวัยมากนะครับบางทีซื้อมานี่โหเผื่อโตมากเลยทีเดียวแต่ไงก็ขอบคุณมากนะครับเป็นไปได้แต่อาจจะต้องบอกว่าใจเย็นกันนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่น้องเขาปอดกำหนดมากเนี่ยเรื่องทางเดินหายใจนะคุณหมอเขาอยากให้ระวังมากๆเลยครับเราก็อาจจะต้องชะลอไปนิดอาจจะต้องโตแบบถึงระดับนึงอาจจะเป็นขวบหรืออะไรเงี้ยถึงจะได้ออกมาข้างนอกได้ก็ดีใจด้วยนะครับคือเราฟังอย่างนี้แล้วก็ดีใจที่น้องๆทั้งสองคนเนี่ยปลอดภัยเพราะก็ถือว่าเป็นหลานเรานะเราก็แบบลุ้นอยู่ว่าตกลงอลินเป็นยังไงบ้างใช่ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับก็ดีใจมากๆเลยตอนนี้ก็รอติดตามใน Instagram ไปก่อนเพราะว่าได้ติดตามใน Instagram ของทั้งพี่โอ๊คแล้วก็พี่โอปอด้วยแบบลงรูปมีน้องอยู่บนอกอบอุ่นมากน่ารักชอบที่ภาพของพี่โอ๊คอ่ะแล้วอุ้มลูก2คนเอาไว้แล้วในเสื้อน่ารักมากอบอุ่นอบอุ่นเนาะครอบครัวนี้นะครับเอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับหลายๆคนรอคอยอยู่แต่ว่าใกล้แล้วนะครับที่วันแห่งเพลงรักจะก้องกังวานทั่วเขาคออีกครั้งหนึ่งครับกับคอนเสิร์ตนี้จ้ะ Overcoat Music Festival มหกรรมแห่งดนตรีฤดูหนาวของเมืองไทยโดยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงความเข้มข้นด้วยความสุขความสนุกกับแคมเปญสุดชิคหนาวนี้ไม่มีใครเหงาที่เขาคอช้าง Music Connection และธนาคารกรุงศรี Present Overcoat Music Festival 2015ปี6ครับอย่าพลาดกันละกันนะคะ6ธันวาคมนี้ค่ะที่เขาคอเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะเตรียมฟิตร่างกายให้คลายเหงากันได้เลยนะคะกับกองทัพศิลปินเยอะแยะมากมายเลยศิลปินจะขึ้นเวทีนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีนนท์นะคะสงกรานต์ The Voice ค่ะอพาร์ทเมนต์คุณป้าทาบาสโก้พีทพีระนะคะตู่ภพธรเบนชลาทิตสแตมสล็อตแมชชีน25 hours ค่ะปามี่เจสเตอร์พาราด็อกซ์ค่ะพอริแคทซัมเมอร์สต็อปนะคะแล้วก็เจนนี่กสิดิตค่ะจีนกสิดิตนะคะบูมบูมแคชด้วยค่ะใช่ค่ะแถมงานนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าไปแล้วเนี่ยจะไม่สนุกนะคะเพราะว่าเราได้เนรมิตการจัดงานให้เป็นแอมฟิเธียเตอร์ค่ะด้วยธรรมชาติที่สวยงามซึ่งสามารถชมได้อย่างไม่มีการบดบังผู้ชมคนอื่นที่อยู่ด้านหลังแน่นอนค่ะสนุกเพลิดเพลินพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นนะคะแล้วก็โอบล้อมด้วยขุนเขาลืมความเหงาได้แบบติดทิ้งเลยค่ะใครที่อยากไปนะคะสามารถหาซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ทุกสาขาบัตรราคา 1,600 บาทค่ะแต่ว่าพิเศษสุดๆนะคะเป็นแฟนรายการทั้งทีนี่เราก็ต้องมีบัตรมาแจกด้วยนะจ๊ะแค่คุณส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะครับคือพิมพ์มาว่าอยากดูศิลปินคนไหนในงานนี้พร้อมกับวงเล็บท้ายข้อความมานะครับว่า Overcoat เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่งมาเลยที่42525เราจะแจกบัตรคอนเสิร์ตจำนวน5รางวัลครับรางวัลละ1ใบเท่านั้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีหลังจบรายการทาง Facebook แล้วก็ Instagram รวมถึงทาง Twitterของ EFM on TV ด้วยนะครับผู้โชคดีทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับเพื่อให้มารับรางวัลแล้วก็เตรียมไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็คลายความเหงากันได้เลยที่เขาคอครับใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ถ้าเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะของหนุ่มกันณภัทรการว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วจะมีเรื่องของความรักที่หลายคนเนี่ยกำลังติดตามอยู่หรือเปล่าช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะมินิเมดเผาพี่เขย่าเนื้อส้มเขย่าอารมณ์สดชื่น
FM on TV EFM on TV E Hot the Day มหกรรมทองครั้งที่5 1-15 พฤศจิกายนนี้ที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศชอบเมาส์แฮปปี้เข้าใจเปิดซิมวันนี้รับโทรฟรี400นาทีหรือเลือกเน็ตฟรีก็ได้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะกับ EFM on TV แต่ก่อนจะไปพูดถึงข่าวของเรากันมีหนึ่งเรื่องที่ปุ่นข้องใจมากทำไมนี่พี่หยองพี่ดาได้ข่าวมาว่าวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยไปงานหนังสือมาแล้วคนเนี่ยเยอะมากแต่ปุ๊กก็ยังเห็นพี่หยองพี่ดาเนี่ยนะทั้งอัพสเตตัสเช็คอินทุกสิ่งอย่างถามจริงเลยแอบกลับมาเล่นที่บ้านหรือเปล่าปุ่นค่ะค่ะปุ่นฟังทางนี้เลยนะคะต้องให้บอกกี่รอบค่ะปุ่นคือถ้าอยากเล่นเด็ดแบบแฮปปี้แฮปปี้เหมือนพวกเราสองคนเนี่ยนะคะก็ต้องโปรเด็ดเด็ดจากแฮปปี้เท่านั้นจริงไหมคะอ๋อถูกต้องเลยจ้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฮปปี้เขาจัดเต็มจัดเต็มซื้อซิมแฮปปี้วันนี้เลือกรับทันทีเน็ตฟรี4จิกกดดอกจัน103888เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือโทรฟรี400นาทีก็ได้กดดอกจัน103ดอกจัน889แล้วก็สี่เหลี่ยมจ้าและที่เลิศไปกว่านั้นนะคะเปิดใช้ซิมพร้อมกดรับสิทธิ์วันนี้ถึง31ธันวาคมเลือกรับเน็ตฟรี1กิกนะคะใช้ได้7วันหรือว่าจะเป็นโทรฟรีเบอร์ดีแท็ก100นาทีใช้ได้7วันค่ะเมื่อเติมเงินสะสมครบ150บาทขึ้นไปต่อเดือนนะคะรับสิทธิ์นานถึง4เดือนเลยโอเคไหมคะญี่ปุ่นขาโอเคคุ้มและดีแบบนี้ต้องโปรดีๆจากแฮปปี้เท่านั้นนะคะคือเคลียร์มากค่ะเพราะเห็นแบบไปคนเยอะไงแต่ทำอะไรพี่อ๋องไม่ได้เลยแบบเน็ตอืดเน็ตช้าโนจ่าไม่ดีไงไม่ใช่แฮปปี้ก็จะแฮปปี้อย่างเราสองคนได้ไงเล่านั่นสิต้องรีบไปเปลี่ยนแหละไงมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเมื่อกี้จ้ะหลายคนฟังไม่ทันหลายคนส่งข้อความมาพี่อะไรทองนะย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้งนึงนะจ๊ะเทสโก้โลตัสพลาซ่าภูมิใจเสนอมหกรรมทองครั้งที่5นั่นเองครับตาเป็นประกายเลยนะเมื่อเห็นทอง 1-15 พฤศจิกายนนี้ครับร้านทองที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศช็อปทองวันนี้ลดค่ากำเนิด 60% นาทีทองเฉพาะวันจันทร์และอังคารลดค่ากำเนิดถึง 70% นะจ๊ะหรือจะเลือกผ่อน 0% กับบัตรเครดิตเทสโก้โลตัสวีซ่าการ์ดก็ได้ครับค่ะและเมื่อช็อปทองครบทุก 5,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จนะคะรับคูปองชิงโชคลุ้นรางวัลบัตรของขวัญเทสโก้โลตัสค่ะ iPhone 6 Plus สร้อยคอทองคำแล้วก็นาฬิกาบลูทูธสุดล้ำนะคะมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะประกาศผลผู้โชคดีนะคะในวันที่8ธันวาคมนี้ทาง www.tescolotusplaza.com ค่ะยิ่งช็อปมากเนี่ยก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะอย่าลืมค่ะกับมหกรรมทองครั้งที่5คิดจะซื้อทองคิดถึง Tesco Lotus เท่านั้นค่ะใช่แล้วนะครับก็เรื่องทองไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมข้างเน็ตดีมากเลยนะรีบไปช็อปกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนนะคะเริ่มจากที่ข่าวแรกเลยใช่เป็นเรื่องราวน่ายินดีของนักร้องหนุ่มผิวเข้มอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไปแล้วนะคะกับหนุ่มกันนภัทรนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้ชวนเหล่าบรรดาแฟนคลับคนรักกันเนี่ยมาทำบุญวันคล้ายวันเกิดนะคะครบรอบ25ปีที่บ้านเด็กชายบ้านมหาเมฆนะคะนอกจากที่ว่าบรรยากาศจะชื่นมื่นอิ่มบุญกันทั่วหน้าแล้วงานนี้เนี่ยก็เลยต้องขอแอบกระซิบถามหนุ่มกันสักหน่อยค่ะว่าอดีตหวานใจที่เพิ่งจะเลิกรากันไปอย่างสาวทิสาวริธิสาเนี่ยมีของขวัญหรือว่าอวยพรอะไรให้เป็นพิเศษบ้างไหมยังลุ้นรีเทิร์นได้อยู่หรือเปล่ารวมไปถึงค่ะปีนี้เนี่ยหนุ่มกันอายุครบ25ปีซึ่งตรงกับช่วงเบญจเพสพอดีงานนี้เจ้าตัวจะกังวลอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามจากหนุ่มกันเลยค่ะ25ปีอ่ะนะฮะก็เป็นเจ้าเพศ25ปีเป็นเจ้าเพศไหมอ่ะกลัวครับก็บอกก็พูดตามตรงก็กลัวแต่ว่าเราก็พยายามระวังตัวนะแล้วก็ทำบุญเยอะๆนะครับผมไหว้พระมีใครทักเตือนหรือว่าอะไรไหมคะพอเขายิ้มก็ทุกคนนะฮะทุกคนที่แบบว่าเคยผ่านประสบการณ์มานะก็จะบอกว่าแต่ละคนก็จะมีได้เจอบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ขอให้เป็นประเภทที่ดีแล้วกันจริงๆเราให้ของขวัญตัวเองหลายชิ้นแล้วนะฮะก็พาคุณพ่อคุณแม่พาตัวเองไปเที่ยวนะครับเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาคือเดือนที่แล้วก็ไปฮ่องกงมาไปเที่ยวทะเลมาบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ล็อกคิวไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับว่าอยากไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวก็เลยแบบหาเวลาว่างไปเที่ยวตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีครับผมใช่ที่สามีแบบ
ส่งไม่เสร็จเลยส่งมาครับก็ส่งมาส่งมาเมื่อคืนเลยฮะก่อนจะเที่ยงคืนด้วยเขาบอกว่ารู้ว่าเดี๋ยวจะมีแบบว่าสายไหม้อะไรเงี้ยก็เลยแบบส่งมาก่อนลุ้นไปก็เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันแฟนคลับยังเชียร์อยู่ไหมคะว่าก็เราเชียร์ครับก็มีกลุ่มที่เชียร์แล้วก็มีกลุ่มที่แบบว่าอยากจะให้กลับมาคุยกันเมื่อคืนนี่แหละฮะเมื่อคืนแก๊งสี่โพดำครับไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านผมคือพูดจริงนะปีนบ้านผมอ่ะคือแล้วผมไม่รู้ตัวขโมยยังไม่ให้เกียรติบ้านผมมากกว่าเขาอีกฮะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับกับน้องกันนภัทรนั่นเองแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะก็ทางรายการของเราต้องขอแสดงความยินดีค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะกันนภัทรนะคะก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาตรีนะคะคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรนั่นเองค่ะโดยใช้เวลา6ปีนะคะเนื่องจากว่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะคะงานนี้ก็มีเหล่าพี่น้องในวงการบันเทิงค่ะไปร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนะคะอย่างโตโน่แก้มตั้มโดมรวมไปถึงแฟนคลับเดินทางไปแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณภาพด้วยนะครับจากแฮชแท็กกันนภัทร graduate 2015ค่ะตายตายหล่อหล่อมาที่หนึ่งคราวดีกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าเหมือนกันนะครับเราเคยนำเสนอไปแล้วกรณีของคุณแม่ลิงเดี่ยวครับอย่างคุณซาร่าคาซิงกินี่นั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้พาลูกชายตัวน้อยสุดน่ารักนะครับอย่างน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยไปร่วมอนุโมทนาบุญครับในงานอุปสมบทของพระไม้เมื่อช่วงเช้าวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมางานนี้ครับก็ไม่วายก็โดนกระแสดราม่าต่างๆนานานะครับที่ตั้งข้อสังเกตพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กันสนุกปากไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถ่ายรูปรวมกับครอบครัวรวมไปถึงอีกหนึ่งดราม่าครับก็คือมีคุณยายน้องซึ่งเป็นสนิทเพื่อนสนิทของคุณแม่สาวซาร่าเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความทำนองว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเราก็ได้โยงไปถึงประเด็นเกาเหลากับนักแสดงสาวร่างเล็กออมสุชานะครับที่หลายคนก็บอกว่าสาวออมเนี่ยดูจะมีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญในงานมากกว่าสาวซาร่าซะอีกใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็ไม่รู้ว่าปมดราม่าต่างๆเนี่ยจะคลี่คลายแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีรูปถ่ายหลุดออกมาค่ะซึ่งเป็นรูปถ่ายของครอบครัวพระไม้ที่เดินทางไปถวายพัตตาหารเช้าที่วัดนะคะและที่สำคัญเลยคือรูปเซตนี้เนี่ยมีสาวซาร่าร่วมเฟรมอยู่ด้วยสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะต้องให้สาวซาร่าเนี่ยมาอัปเดตกันค่ะก็ดีค่ะไปตักบาตรทำบุญค่ะอันนี้ไปวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันแรกเลยค่ะวันแรกแต่ก็มีแบบภาพรวมครอบครัวด้วยใช่ค่ะพอดีว่าซาร่าก็ไปไม่เราไม่ได้แจ้งใครไม่ได้บอกใครพอเราไปที่วัดก็เจอพ่อแม่ผ่าอยู่สยบข่าวเลยไหมสยบข่าวเลยไหมสยบคือจริงๆซาร่ากับทางบ้านพักก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอยู่แล้วเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้มีว่าต้องสยบหรือไม่สยบซาร่าก็ไม่อยากจะออกความคิดเรื่องนี้เนาะเพราะจริงๆเหมือนเราก็ไม่อยากให้มันมีเรื่องดราม่าอะไรเยอะๆก็อยากให้ทุกคนแบบว่าบนโลกนี้พูดง่ายๆมนุษย์ทุกคนรักกันดีกว่าค่ะจริงๆวันบวชวันนั้นซาร่ายังไม่ได้คุยอะไรกับยายน้องเนาะจนอีกวันนึงยายน้องเขาก็ทักมาบอกซาร่าก็ถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรอเออยายเขาก็คือจริงๆเขาก็ทะเลาะในเขาเรียกว่าอะไรกับเพื่อนนะคะซึ่งอันนี้ซาร่าก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวแกเนาะเขาก็แค่บอกเออเขาทะเลาะกับเพื่อนมีปัญหาซึ่งพอเขาโพสต์ไปแล้วมันมากระทบซาร่าเนี่ยตัวคุณยายเขาก็มาขอโทษซาร่าว่าเออขอโทษนะที่บางทีเรื่องส่วนตัวทำให้กลายเป็นว่าเหมือนมากระทบซาร่ามาอะไรเนี่ยคุณยายเขาก็เลยเหมือนแจ้งลบหมดคือจริงๆคุณยายเนี่ยเริ่มต้นคุณยายรู้จักกับทางบ้านพักก่อนนะแล้วค่อยมาสนิทสนมกับเราอะไรเงี้ยค่ะคุณยายก็คือจริงๆซาร่าว่าคุณยายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับทางบ้านพักนะคะเพราะว่าจริงๆตอนที่ซาร่ารู้จักคุณยายก็คือพระไม้เป็นคนแนะนำให้รู้จักจริงๆทางฝั่งที่บ้านก็ชวนไปค่ะแต่ว่าซาร่าก็ต้องดูชื่ออีกทีนึงว่าเราสะดวกบินไปหรือเปล่าแต่ว่าหลายคนอาจจะจับตาเพราะงานนี้มีออมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ซาร่าไม่ทราบคือซาร่าไม่ได้มีปัญหากับใครนะในงานเพราะว่างานวันบวชออมก็ไปเนาะซาร่าก็ไม่เจอได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยในงานคนเยอะมากแล้วก็ยุ่งๆค่ะและอีกอย่างซาร่ากับออมก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รู้จักกันไม่ได้สนิทกันจะพูดคุยมันก็อาจจะแปลกไปหรือเปล่าค่ะนะครับยังเน้นย้ำในจุดยืนเดิมของอ่องที่ฟังข่าวนี้ก็คือมันเป็นเรื่องราวน่ายินดีและเป็นเรื่องราวมงคลมากๆอย่าไปจับผิดอะไรเยอะ
หลายคนก็บอกว่าการที่ไปเจอแล้วก็ถ่ายรูปครอบครัวเมื่อเช้านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการสร้างภาพกบข่าวอะไรขึ้นมาอีกเนื้อออกบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรมากมายก็ได้คือบางทีสิ่งที่เขาทำไปมันทำด้วยความแบบจุดประสงค์ดีอ่ะเราโฟกัสแค่นั้นพอดีกว่าไหมอย่ามาจับประเด็นให้มันเป็นดราม่าบางทีมันจากเรื่องที่มันมงคลปุ๊บมันก็กลายเป็นเรื่องแบบเอามาเมากันสนุกปากให้มันผ่านแล้วก็ให้มันจบไปเนาะนึกถึงแต่เรื่องราวดีๆดีกว่าใช่จ้ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อกับ EFM on TV ค่ะชอบเมาส์แฮปปี้เข้าใจเปิดซิมวันนี้รับโทรฟรี400นาทีหรือเลือกเน็ตฟรีก็ได้มหกรรมทองครั้งที่5 1-15 พฤศจิกายนนี้ที่ Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศEFM on TVEFM on TVช่วงคอละครอุ๊ยซาบากะถั่วลิสงอบกรอบมารุโจ้กรอบมันอร่อยเข้มเต็มทุกเม็ดมารุโจ้โอ้อร่อยเอาละครับมาลุยกันต่อ EFM on TV นะครับเบรกนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของซีรีส์น้ำดีคุณภาพครับจอนะครับที่สร้างจากเขาคงเรื่องจริงด้วยนะครับนั่นคือ Club Friday The Series 6นั่นเองตอนนี้ก็โคจรมาถึงตอนสุดท้ายแล้วของซีซั่นนี้นะครับในตอนที่มีชื่อว่าความรักไม่ผิดผิดที่ไว้ใจนะครับโดยได้นักแสดงมากฝีมืออย่างยิปโซรวมถึงคุณโทนี่รากแก่นครับมาวาดลวดลายโชว์ฝีมือ acting ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางหัวเรือใหญ่อย่างพี่ชอสายทิพย์แล้วก็พี่เอสบรริศนี่นะครับรวมถึงพุ่มกับคนเก่งอย่างพี่กูเตรียมส่งท้ายครับ Friday The Series 6ความรักไม่ผิดแบบไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องราวของตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราให้ทีมผู้สร้างแล้วก็นักแสดงเนี่ยมาการันตีกันดีกว่าครับเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งค่ะรักกันกำลังจะแต่งงานกันแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งฝ่ายชายเขาก็มาขอว่าก่อนที่จะแต่งงานขอเวลา3เดือนไปใช้ชีวิตแบบที่เขาอยากใช้ให้เต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเป็นสามีที่ดีซึ่งนั่นแหละค่ะอีก3เดือนนั้นน่ะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของ2คนนี้บ้างแล้วเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาที่ดีเหมือนกับที่ตั้งใจหรือเปล่าต้องดูกันถามว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์มากไหมเปลี่ยนเยอะค่ะผู้กำกับสอกตึงมากค่ะเหนื่อยไหมคะที่พูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นความไว้ใจที่เราเป็นคนไว้ใจแฟนอะไรเหมือนในเรื่องไหมคะไม่ค่อยได้มีประสบการณ์เหล่านั้นเท่าไหร่ค่ะไม่เคยมีประสบการณ์ไว้ใจหรือไม่เคยมีประสบการณ์มีแฟนทั้งคู่ค่ะก็ทั้งคู่มันมาพร้อมๆกันนะคะพี่ใช่แต่ว่าคือถามว่าต่างกับคือเป็นคาแรคเตอร์ที่คิดตามยากอะค่ะอย่างเช่นเป็นผู้หญิงที่อยากแต่งงานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คบกับแฟนมานาน7ปีอยู่ด้วยกันมานานขนาดนั้นนะยิ่งไม่เคยเกิดอะไรกันขึ้นกับชีวิตนี้เลยค่ะยิ่งก็เลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันจริงๆแล้วผมว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับในสังคมปัจจุบันที่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงซะส่วนมากที่ต้องการจะแต่งงานแล้วฝ่ายชายที่จะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับรู้สึกอินซิเคียวรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่มีความพร้อมอะไรเงี้ยครับการที่จะตัดสินใจอะไรที่จะคอมมิตอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมว่าเขาก็เลยต้องการที่จะได้เบรกบ้างก่อนที่จะใช้ชีวิตอนาคตทั้งหมดกับผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันใกล้ตัวคนหลายๆคนในสังคมยุคนี้นะครับคือเราชอบคู่นี้อยู่แล้วก็คืออย่างโทนี่เนี่ยเพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกก็เคยเห็นเขาเล่นหนังกับยิปโซรู้สึกว่าเขาเข้ากันมากอะไรเงี้ยสิ่งที่ยากคือยิปโซมากกว่าคือก่อนจะถ่ายพี่นอกรอบกับยิปโซบ่อยมากคือเขาก็นอยอ่ะกังวลเรื่องดราม่าเราก็แบบต้องมีการปรับจังหวะการพูดคือคุยนอกรอบกันบ่อยอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่แบบภาพวันหนึ่งมันชัดไงแต่กับโทนี่นี่เพิ่งร่วมงานกันครั้งแรกก็เดาทางเขาไม่ค่อยออกแต่ว่าเขาเล่นเข้ากันมากอะทั้งคู่ฝากติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับขับไฟเดอะซีรีส์6นะครับเรื่องนี้ก็เป็นความรักไม่ผิดที่ไว้ใจนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของซีซั่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันจะปิดด้วยความ
ระทมหรือแฮปปี้เอนดิ้งอมยิ้มยังไงฝากติดตามกันละกันเราเชื่อว่าขับไฟเดย์ทุกๆครั้งยังคงให้มุมมองความรักดีๆให้กับคนดูแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่อาจจะมีเรื่องราวคล้ายๆกับผิดที่ไว้ใจในตอนนี้อยู่พูดตรงๆว่าน่าดูมากน่าดูน่าดูจริงมันเป็นอีกหนึ่งเคมีแล้วอย่างที่พี่กูบอกครับมันเป็นความท้าทายของทุกฝ่ายมากๆเลยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันชัดมากใช่ยิปจะเล่นยังไงซึ่งเรามั่นใจในฝีมือของยิปมากอยู่แล้วใช่จริงๆเลยทำให้เราอยากดูเรื่องนี้มากไม่และด้วยความที่ว่าตัวนักแสดงเองก็โอเคเก่งมากและด้วยตัวบทอ่ะมันหินมากเลยนะอยากให้เราติดตามกันนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะโทนี่ดีเมื่อกี้นั่งดูแบบสัมภาษณ์อยู่อ่ะอ่องเพอไม่สนใจเพื่อนเลยคือมองแต่โทนี่บอกว่าโทนี่ดีส่วนพี่ด้ามองอะไรรู้มั้ยอยากกินปิ้งย่างอันนี้ก็ไม่เข้าใจผมอ่ะแป๊บเดียวก็หิวแล้วอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งปวงเราอยากดูเคมีที่เข้ากันติดตามนะครับตอนสุดท้ายเชื่อว่าน่าจะปิดซีรีส์ซีซั่น6อย่างสวยงามแน่นอนนะครับมาค่ะเรามาต่อกันที่ละครสนุกความสุข2ทุ่มกันบ้างค่ะกับละครเรตติ้งดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พุ่งปรี๊ดเลยนะคะอย่าง I Wanna Be Superstar ค่ะวันนึงจะเป็นซุปตาร์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่าเหลืออีก2ตอนเท่านั้นจบแล้วนะคะสำหรับไอวันนบีซุปตาร์เพราะงั้นติดตามแล้วกันค่ะแต่ว่างานนี้เนี่ยเราก็เลยมาสอดส่องเรื่องราวหลังกองถ่ายบ้างดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ๊ส่องเนี่ยเขาจะพาไปดูอะไรกันบ้างค่ะโอ้ my god โอ้ my god วันนี้เจ๊ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะวันนี้กองถ่ายไอวันนบีซุปตาร์วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์เขาเดินทางถ่ายทำมาถึงคิวสุดท้ายและด้วยความที่เป็นคิวสุดท้ายของเรื่องแล้วเนี่ยจะมาแบบเล็กๆงุกงิบงุกงิบคงไม่ได้งานนี้บอสของเจ๊อย่างพี่ชอสายทิพย์และพี่เอสวรฤทธิ์พร้อมด้วยผู้กำกับคนเก่งอย่างพี่กู่เอกสิทธิ์ก็เลยจัดใหญ่จัดเต็มจัดหนักเนรมิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนาให้กลายเป็นงานเดินพรมแดงสุดอลังปังเฟ้อโดยงานนี้พี่พุทธชวนแฟนคลับมาร่วมเข้าฉากแล้วกว่า300ชีวิตแต่ดูจากภาพนี้ก็บอกได้เลยว่าทุกคนเต็มที่มากเจเลิฟเวอร์ขอบอกอย่าลืมติดตามความเข้มข้นของ I Wanna Be Superstar วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มทางช่อง GMM 25นะคะเพราะถ้าไม่ดูเดี๋ยวรู้เลยค่ะต้องติดตามดูค่ะเหลือ2ตอนเท่านั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าสนุกมากมากสนุกมากจริงคือสัปดาห์ที่แล้วเราดูอ่ะอยากเอาอะไรพี่ตีพี่หวานๆมากทำไมถึงเป็นคนแบบนี้คือไม่เข้าใจนอกแม่ไม่แล้วคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดราม่ามากเอาจริงๆพอดูแล้วอ่ะน้ำตาไหลเลยนะคืออินไปกับเรื่องมากพูดถึงคืนนี้กันหน่อยดีกว่าก่อนที่เราจะได้ไปชมของจริงกันนะคะย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวถึงตอนที่วินปกรณ์เนี่ยมาช่วยวันหนึ่งจากการที่โดนพี่หวานหวานเนี่ยนะอัดคลิปแบ็กเมย์โดยการไม่ตรงนี้ทีโอ้โดยการที่มีโอ๊ตแบบร่วมด้วยไงแล้วก็จะทำเหมือนแบบตอนที่วินปกรณ์โดนนี่เสร็จปุ๊บมาคืนนี้เนี่ยนะวันนี้ยิ่งเข้มข้นเลยเนื่องจากว่าโอ๊ตกำลังจะเสี้ยมกายให้หักหลังพี่หวานหวานตายแต่ก็ไม่รู้ไงว่าทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะต้องบุกเข้าไปที่ห้องแบบนี้แล้วพี่หวานหวานก็เข้ามาพอดีอย่างนี้ไงแบบนี้เนี่ยพี่หวานหวานจะโดนจับแล้วก็ติดคุกหรือเปล่ารวมไปถึงหลายๆคนก็นอกจากจะลุ้นคู่ของวินปกรณ์กับวันหนึ่งแล้วอีกหนึ่งคู่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้มีดีคุณหมอมีดีคู่นี้น่ารักมากนะกับพี่เมย์ว่าสรุปแล้วจะลงเอยกันยังไงวินปกรณ์กับวันหนึ่งเนี่ยจะกลับมาแบบว่าทำความเข้าใจแล้วก็กลับมารักกันได้ไหมง้อกันสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าวินปกรณ์เนี่ยก็ขอออกจากวงการไปแล้วเรียบร้อยไงถูกต้องคือมันเข้มข้นมาก ชอบตรงที่มันมีมิติหลายมิติมีเรื่องคนนี้มีเรื่องคนนั้นมีเรื่องคนนี้แต่ทั้งหมดมันลิงก์กันหมดแล้วเราแฮปปี้มากแล้วคือสัปดาห์ที่แล้วเอาจริงๆอยากจะมูฟให้ว่าเป็นสัปดาห์นี้เลยเพราะมัน2ตอนสุดท้ายแล้วก็รู้อยู่มันจะต้องเข้มข้นยิ่งขึ้นไงเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าพลาดเลยนะคะติดตามชมกันได้ค่ะสำหรับไอวันบีซุปตาร์วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์นะคะหลังจากจบรายการเรา2ทุ่มเป็นต้นไปค่ะใช่พร้อมกันเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยแต่จะเป็นอะไรติดตามครับถั่วลิสงอบกรอบมารุโจ้กรอบมันอร่อยเข้มเต็มทุกเม็ดมารุโจ้โอ้อร่อยEFF on TV